จังหวัดตากจัดโครงการอุปสมบทครบกำหนดปัญญาสมวาน50วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้นำทุกภาคส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำพิธีปลงผมนาคจำนวน89รูปโดยมีพระเทพสิทธาคมเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดโคกพลูอำเภอเมืองจังหวัดตากโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาน50วันเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ชายไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบรรพชาอุปสมบทบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลโดยศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม